นี้ปี2023เนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้างที่บอกว่าต้องทำเนี่ยต้องเป็นเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้อย่างแรกต้องเข้าใจก่อนเรื่องของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมต้องเข้าใจยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจริงๆแล้วแหละเพราะมันคือโอกาสนะครับหลายครั้งทำไมผมต้องบอกว่ามาพูดเรื่องเบสิกนี้อาจารย์บอกก็นั่นแหละหลายองค์กรที่ติดเพราะติดเรื่องนี้จริงๆนะครับไม่ได้บอกว่าทุกท่านเป็นนะอันนี้ผมต้องบอกว่าต้องบอกออกตัวก่อนว่าผมพูดในฐานะที่ผมไม่รู้ว่าทุกท่านมาจากองค์กรไหนนะครับผมพูดโดยภาพรวมโดยเฉลี่ยดังนั้นมันอาจจะมีความไม่ค่อยแอดวานซ์บ้างนะครับหรือบางครั้งก็แอดวานซ์ไปเร็วบ้างในบางส่วนพยายามจะไฟจูนให้กับทุกท่านมากที่สุดอย่างแรกต้องเข้าใจยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างโอกาสใหม่ที่แท้จริงที่เป็นไปได้ของเทดดี้อย่างยั่งยืนด้วยต้องมีคำว่า sustainability ESG ต้องมานะครับถามว่าโอ้ยอันนั้นมันภาพสวยหรือเปล่าไม่ฮะแต่ก่อนอาจจะใช่แต่ทีนี้มันต้องทำนะครับมันมีอะไรบ้างภาพเมื่อกี้ครับที่เรื่องของแต่ละยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยที่5ละแต่ถามว่าความเห็นผมนะ5ไม่มีความต่าง5มันคือ4นั่นแหละยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่4นะครับแต่เพิ่มฮะว่าทาง EU ครับ European Commission เนี่ยนะครับได้คำนิยาม Industry 5.0 ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่5คือการต่อยอดแนวทางของ 4.0 นั่นแหละนะครับแต่เพื่อนะครับเพื่อให้ไอ้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมีส่วนร่วมให้อุตสาหกรรมสังคมเนี่ยนะครับและความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยที่ดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมีการจ้างงานมีการเติบโตทางธุรกิจเศรษฐกิจนะครับและคำนึงถึงความขีดจำกัดของการผลิตของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันในแง่ของคอนเซ็ปต์แต่ว่าเพื่อต่อยอดให้เห็นความสำคัญว่าเฮ้ยเราต้องคำนึงถึง ESG นะหรือเรื่องของenvironmentsustainability และ governance มากยิ่งขึ้นนะครับและความเป็นอยู่ของมนุษย์มากยิ่งขึ้นนั้นถ้าทุกท่านเห็นนะกลับมางั้นคอนเซ็ปต์ 4.0 คืออะไรมันคือเรื่องของการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่4อย่างแท้จริงถามว่ามันต่างอะไรผมอย่างนี้ครับผมยกนิยามครับก่อนหน้านี้มันคือยุคที่2ถูกไหมฮะยุคที่2คือใช้แค่ไฟฟ้าใช้แค่ mass production ถูกไหมฮะแต่พอเอาอินเทอร์เน็ตเข้ามามีโรบอติกส์เข้ามาทุกอย่างมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วตอนนี้เราที่เห็นชัดเจนเลยว่าจากรถยนต์สันดาปเนี่ยตอนนี้มันก็จะเป็น2เวละเวแรกจะเป็น EV พอ EV ก็จะเปลี่ยนเศรษฐกิจทั้งโลกไม่ใช่แค่ในไทยอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะกับ2ก็คือว่าอาจจะมีแนวทางอย่าง Toyota ก็ได้ที่เป็นไฮโดรเจนแต่เอาเป็นว่าเราเห็นแล้วว่าแนวทางนี้มันจะเป็นแบบนี้นั่นคืออีโคซิสเต็มทั้งหมดมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันฮะกับเรื่องของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมันมีหลากหลายเทคโนโลยีเราไม่ได้พูดถึง Big Data แล้วแต่ Big Data ยังมีนะฮะแต่มันคือพื้นฐานแต่ยุคนี้ที่เราจะใช้เราใช้ 3D Printing เราใช้ Advanced ที่แล้วเราใช้ AI เราใช้เรื่องของ Cyber Security Blockchain Drone Internet of Things นะครับเซนเซอร์ดิจิทัลเมดิซินอะไรพวกนี้นี่คือยุคนี้ที่เราเริ่มเอามาใช้